สะเทือนใจชีวิตวันนี้เพ็ญพรไพฑูรย์ดาราเซ็กซี่ไม่ไหวแล้วอยากตายเคยเป็นอดีตนางแบบและนักแสดงชื่อดังสำหรับหญิงเพ็ญพรไพฑูรย์หากย้อนเวลาไปเกือบ38ปีก่อนเชื่อว่าคนที่เกิดทันในยุคนั้นต้องรู้จักเธอเพราะเธอคือนักแสดงสาวดาวรุ่งที่ได้ฝากผลงานไว้อย่างมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับชีวิตของหญิงเพ็ญพรที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่กิจการห้องเสื้อเพ็ญพรของเธอได้ปิดตัวลงชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอีกต่อไปโรคต่างๆเข้ามารุมเร้าเธอเป็นจำนวนมากทั้งไทรอยด์ลายเท้าชาหัวใจตีบซึมเศร้ากุ้งลมโป่งพองซึ่งเยอะมากภายหลังที่ติ๋มเพ็ญพรได้เฟดตัวออกจากวงการบันเทิงตัวเธอก็ได้ผันตัวไปเป็นจิตรกรวาดรูปและเป็นหมอดูไพ่ยิปซีหาเลี้ยงตนเองแต่ล่าสุดด้วยความที่อาการป่วยกำเริบเลยทำให้เธอต้องหยุดทำงานและนอนพักรักษาตัวนานกว่า1เดือนแล้วอีกทั้งมีหลายโรครุมเร้าจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากอาการหายใจไม่ทันตอนนี้ก็เลยจะเอาเครื่องออกซิเจนมาติดนอกจากนี้ก็ยังเป็นไทรอยด์ปลายเท้าชาและถุงลมโป่งพองด้วยซึ่งเธอได้บอกว่าเมื่อก่อนเป็นนักแสดงก็ต้องมีบทสูบบุหรี่เธอก็ต้องทำและทำหลายครั้งเข้าก็ทำให้ติดอีกทั้งยังได้บอกทั้งน้ำตาว่าอยากกระโดดตึกตายไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วโดยติ๋มเพ็ญพรได้บอกว่ามันทรมานมากเป็น 4-5 โรคและเราก็ไม่ได้ทำงานเป็นเดือนคนก็โทรมาจะดูไพ่ยิปซีจะวาดรูปบางคนก็ใจดีโอนเงินมาก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มันเหนื่อยมันป่วยถามว่าสร้างความลำบากให้กับชีวิตไหมมันเหนื่อยนะน้ำตาไหลมันไม่ไหวแล้วอยากตายแล้วคือเรานอนโรงพยาบาลมา7วันแล้วแล้วก็มานอนป่วยต่อที่บ้านอีกมันนอนมาเป็นเดือนแล้วมันเลยทำให้ปวดเมื่อไหร่จะหายก็ไม่รู้